กราบสวัสดี FC เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมมีอยู่1คอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปลาใหญ่เลยนะครับอยากให้ลองตักคำๆดูเอ้าจัดไปเลยนะครับผมมาลุ้นกัน FC บอกอะไรมาเราทำหมดบอกเลยถังนี้เมื่อก่อนนี้เราได้ปลาแรดบ่อยมากปัจจุบันมีแต่ตัวเท่านิ้วโป้งนิ้วก้อยเอ้าจัดไปลองดูโอ้โหสงสัยใหญ่มาทักแล้วอ่ะเฮ้ยมีดึงหน่อยเฮ้ยโอ้โหสักกวาดหนึ่งตัวสักกวาดมาดึงได้ไงเนี่ยปะไปต่อกันครับเอ้ามาต่อกันนะผมลองด้านข้างมั่งเอ้าคำแล้วปลาใหญ่มาเล่นน้ำหน่อยเก่งแบบอุ๊บอุ๊บเลยอ่ะโอ้มันนิ่งมากอ่ะมันนิ่งเลยอ่ะดูดิไม่มีไปเอ้ามาต่อกันนะผมมาลุ้นแต่ปลาใหญ่อ่ะวันเนี้ยค่ำครั้งก่อนนั้นได้สวายไป6วันนี้เรารู้เรื่องแล้วขอตัวใหญ่ตัวเดียวพอเลยอ่ะเนาะสัก 4-5 โลจะใหญ่ไปไหนเอาแล้วเฮียตักอะไรมันตักยากมีวันนั้นพี่ตักไม่ตั้งใจตักเงี้ยแหละพี่ได้สวายวันนี้ก็เลยลองดูอีกแต่มันหนักเป็นไงอ่ะล้อโอ้ยโอ้ยเฮียเป็น10โลมั้ยอ่ะเฮ้ยโหเฮียเป็น10โลมั้ยเนี่ยไม่ตั้งใจตักเป็นไงแม่นมั้ยโอ้โหแม่นมากเลยอ่ะบอกแล้วไม่ตั้งใจตักน่าจะเป็นสถิติแล้วพี่ว่าเกือบ10แล้วมั้งโอ้ยเกือบ10โลอ่ะไม่ตั้งใจตักโอ้ยเฮียเอ้าคนก็ตกใจไปหมดแล้วดังทั้งลำน้ำเอาขึ้นไงวะอุ้ยมันตกใจอ่ะเฮียก็ตัวมันใหญ่มากมันขึ้นมาเลยอ่ะเอาเดี๋ยวรอให้ปลาหมดแรงก่อนไม่รู้อ่ะสวายหรือปลาบึกอ่ะตัวมันใหญ่มากอ่ะเฮียหูใหญ่มั้ยแล้วไฟก็ไม่สว่างมองไม่เห็นด้วยอ่ะโว้ยเนี่ยพอมันไปเราก็ดึงมันกลับมาโอ้โหแล้วท้องมันเนาะท้องมันใหญ่มากเลยอ่ะเอ้า FC ช่วยดูคร่าวๆหน่อยดิอันนี้มันปลาสวายหรือมันเป็นปลาบึกโอ้โหแต่ต้องรอให้มันหมดแรงก่อนโอ้ยมันทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้อ่ะตามันใกล้ปากเลยเนาะเออให้ดูตามันใกล้ๆนะโอ้เหี้ยมันใหญ่มากอุ้ยอุ้ยพายหลุดโอ้ยเหี้ยสวายหรือบึกมันมองไม่เห็นเหี้ยโอ้ยตาต่ำปลาบึกเฮ้ยปลาบึกเปล่ามีฟันทีทีอยู่เหรอเนี่ยเหรอปลาบึกอ่ะไม่รู้ปลาบึกมันตาเหี้ยตามันต่ำติดปากเลยเนาะตาต่ำติดปากเขาว่าปลาบึกอ่ะเนี่ยปลาบึกท้องอุ้ยท้องเป็นลุ่มเลยเออมันแบบอันนี้ด้วยอ่ะมันพ่นตรงปากมันอ่ะอุกออกมาเลยอ่ะมันก็คงจะบอกว่าปลาบึกเว้ยโอ้เฮียอุ้ยเฮียดูฝ่ามือดิฝ่ามือเฮียเล็กนิดนึงอ่ะมันก็เล็กแค่ฝ่ามือแค่นั้นแหละเห็นไหมใจเย็นๆลูกเอ้าโถเอ้ยกูรีบมัดเกินโถทำไมอ่ะเราจะออกจากสวิงยังไงล่ะเออเอาใจลอยกลัวใหญ่เกินก็กลัวตัวเดียวพอเลยไหมเอาอีกวันเนี้ยอุ้ยตักอีกสิหนูมองดูหน้าลุ้นเพราะว่าเหมือนเฮียเฮ้ยเฮ้ยมันพูดอะไรอ่ะเฮียมันพูดอะไรอ่ะ
มันเหมือนหายใจแบบอุ้ยโล่งหนูกินท้องเริ่มเลยเนาะโอ้ไปกินอะไรมาอุ้ยสถิติใหม่ใช่ไหมเฮียใช่หูสถิติใหม่หูมือเฮียเล็กมากอะไม่รู้จะถือยังไงอะไม่รู้ถือไหวเปล่าเฮียจะสบัดนาทีเฮียจะไหวไหมไหวมาต่อกันนะผมจัดการแล้วเรียบร้อย2คนทุลักทุเลพอสมควรใช่แม่แต่พอได้มีช็อตฮานะต้องบอกเสียงดังไปขออภัยด้วยนะครับโอ้โหมันตกใจจริงๆค่ะมันมืดด้วยขออภัยเขาด้วยเขาด่าเอานี่โอ้เฮียใจบักคักถ้าไง FC ช่วยบอกผมหน่อยอันนี้มันปลาอะไรเออปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกปลาสวายหรือปลาบึกหรือปลาอะไรดูไม่เป็นโอ้โหแล้วมันใหญ่มากเฮียว่ากี่โล10กว่า10กว่าเราไม่แม่นนะลองเอานิ้วแย่ปากเอ้ยเฮียจะแย่ทำไมเขาบอกว่ามันมีฟันไม่มีมันมีแค่สักๆไม่รู้ปลาอะไรปะไปต่อโหเฮียใจโอ้โหเกือบใหญ่โตมโหฬารหรือไม่ก็ต้องเกือบ10อ่ะโอ้เอามาต่อกันนะผมลุ้นอีกเช่นเคยใช่ขออีกช็อตนึงขออีกหนึ่งกีตอุ๊ยเฮียด้านหลังหนูโอ้แสดงว่าต้องไปพาด้านข้างแล้วอ๋อขึ้นตัวใหญ่อ่ะวาบเลยอ่ะเอาขอให้ตรงนี้ขอให้เข้าอีกยังไงอ่ะเฮียมีดึงไหมรอลุ้นสิเฮ้ยเหมือนสั่นๆหน่อยอ่ะเฮียเฮ้ยมีสันอะไรดึงอ่ะเฮียโอ้ยเฮียสวายอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะดึงดึงเป็นไงแล้วเฮ้ยได้สวายมาอีกแล้วอ่ะโอ้ยตัวนี้ได้อยู่ประมาณ3ไอ้2โลเนาะนี่เอาละตัวนี้มันจัดการง่าย 2-3 โลอ่ะตัวเนี้ยเอ้ามาต่อกันนะผมโอ้จับหางใช่มั้ยโอ้โหเฮีย3โลไม่ยากละใหญ่3โลเนาะตัวเนี้ยนั่นแน่อ้าวดูเอาเขียมสะบัดเอาFC ช่วยพิจารณามันปลาอะไรเออมันปลาปลาอะไรนี่เรียกปลาสวายปลาบึกหรือสวายผมดูไม่เป็นนะเนี่ยแต่มันก็หน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้เนาะหน้าตาก็เหมือนตัวเมื่อกี้แหละเฮียใส่กันใส่ตะกร้าไปก่อนน่าจะได้3โลอยู่3โลแม่วันนี้ FC บ่นว่าไม่มีปลาใหญ่ได้แต่ใหญ่ๆนะครับผมแล้วแถมสนุกด้วยใช่แอดเขาสนุกโอ้ยเกียร์มันกลัวจริงอ่ะมันใหญ่มากเลยทำลายสถิติเอาอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยดึงนะสองตัวเลยตอนใกล้พ้นน้ำมันถึงจะกระตุกไปต่อ